ก่อนจะไปการเมืองในบ้านเรานะฮะในยุคนี้ยูทูบเบอร์ต่างๆมีรายได้จำนวนที่ท่านผู้ชมอาจคาดไม่ถึงนะค่ะคือเป็นสื่อเลยแหละนะรายได้บางคนเนี่ยเยอะกว่าสื่อซึ่งเป็นบริษัทบางบริษัทนะในแฟนเพจ The First เขาไปรวบรวมมาครับแฟนเพจ The First นะหน้าแฟนเพจนี้นะฮะท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ The First เนี่ยเปิดรายได้45ยูทูบเบอร์ประเทศไทยนะตัวเลขเมื่อปีที่แล้วนะเพราะว่าสรุปแล้วนะตัวเลขแต่ละรายเนี่ยบางรายเนี่ยเกินร้อยล้านนะค่ะนะถ้าลองไปไล่เรียงดูนะอ้าวเนี่ยนี่นะ Good Day Official นะรายได้รวม165ล้านบาทนะครับค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นบริษัทแล้วก็มีรายจ่ายเยอะก็ขาดทุนค่ะนะแต่รายได้เยอะสุดนะแล้วก็ถัดไปวูดดี้คุณวูดดี้ไงอย่าง121ล้านนะค่ะนางแมวป่า93ล้านนะรายได้นะโคตรคู่นะ84ล้านค่ะนะแล้วก็SPD number 1นะนะนี่55ล้านค่ะนะก็คือเนติเจนนะนะแล้วก็ถัดไปนะนี่ท่านผู้ชมถ้าไล่เรียงดูฮะจะเจอชื่อที่คุ้นหูอย่างเช่นคุณกรุณาอย่างเงี้ยไปทำนะ YouTube มีคนติดตามล้านกว่านะรอบโลกนะ34ล้านบาทนะรายได้ปี66นะนะอันนี้ทำข่าวเลยนะนะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์แบบแนวไลฟ์แนวบันเทิงอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าที่เป็นข่าวเนี่ยอย่างคุณกรุณาเนี่ย34ล้านบาทนะครับค่ะแล้วก็ถัดไปสบัดแปลงจำได้ไหมนิสามณีอ่ะ31ล้านนะไม่ใช่น้อยนะครับค่ะนะถ้าดูไวๆเก๋ไก๋เนี่ยเก๋ไก๋มีผู้ติดตาม17ล้านเลยนะแต่ว่ามีรายได้รวม25ล้านบาทครับค่ะอาสาพาไปหลงนะ21ล้านบาทรายได้ฮะนะจื้อปาก20ล้านบาทเลยนะไม่ธรรมดานะคนติดตาม1ล้านคนนะค่ะนี่ส่วนสป็อกดาร์กนะสป็อกดาร์กก็มีรายได้ถึง20ล้านนะค่ะนะอันนี้เรื่องการเมืองนะนะไอโรมอโลนคงจำได้ที่ไปเที่ยวอ่ะรายได้16ล้านบาทเลยนะครับนะถามอีกกับอีกนะ15ล้านบาทรายได้นะเนี่ยแล้วดูถัดไปฮะคือจะเห็นได้ว่ารายได้เนี่ยหลาย10ล้านบาทเพียบเลยค่ะแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยบางรายรายได้หลัก10ล้านแต่ผู้ติดตามไม่ถึง1ล้านคนก็มีนะจำนวนคนติดตามเนี่ยไม่ได้สะท้อนรายได้เสมอไปนะค่ะนะเหมือนอย่าง The Ghost The Ghost Studio ไงเรื่องผีนะนะแล้วก็มี The Shock The Shock นี่7ล้าน9แสนนะ The Ghost เนี่ย12ล้านบาทนะรายได้แต่ The Shock เนี่ย7ล้าน9แสนบาทค่ะเนี่ยแล้วก็คอนเทนต์เรื่องการท่องเที่ยวนี่ก็เยอะแต่มีอยู่คนหนึ่งท่านผู้ชมฮะนะไปดูหน้าสุดท้ายครูนกเล็กรู้จักไหมครูนกเล็กครูนกเล็กเนี่ยรายได้รวม1ล้าน3แสน9หมื่นบาทแต่คนติดตามถึง9ล้าน7แสนกว่าคนนะคนติดตามเยอะมากคนติดตามเยอะมากเกือบ10ล้านคนอ่ะแต่รายได้แค่ล้านกว่าครูนกเล็กซึ่งเป็นคุณครูที่มีวิธีการสอนแบบสนุกสนานอะคอนเทนต์สนุกในโลกโซเชียลฮะค่ะนะอันนี้คือ40ยูทูบเบอร์เมืองไทย อันนี้ขอบพระคุณข้อมูลจากแฟนเพจ The First นะท่านผู้ชมเข้าไปติดตามดูรายละเอียดได้ในแฟนเพจ The First นะเอาเดี๋ยวขึ้นหน้าแฟนเพจอีกทีนึงนะให้เครดิตนะอุตส่าห์ไปสืบค้นข้อมูลมาครับนะก็อ้างอิงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะนี่เอามาเล่าให้ฟังก่อนเพื่อให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมีพลังจริงๆแล้วมีพลังไม่พอยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้สำหรับคนที่ผลิตคอนเทนต์ด้วยนะอันนี้รายได้ยูทูบเบอร์ประเทศไทยแต่ว่าจะเห็นได้ว่าหลักๆต้นๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องบันเทิงเรื่องสนุกสนานเรื่องอะไรพวกนี้นะข่าวก็มีบ้างนะแล้วก็โลกโซเชียลฮะก็ถูกใช้ในเรื่องของการเมืองเยอะมากรวมไปถึงเพลงคิดถึงลุงตู่ที่เราเปิดไปวันก่อนนะโอ้โหยังมีอีกหลายเวอร์ชั่นมากแล้วปรากฏว่ามี TikTok ฮะมีคนเอาไปคุยกับ
สุภาพสตรีที่ไม่ค่อยได้สนใจการเมืองอ่ะคิดถึงลุงตู่แต่ไปเล่าให้ฟังแล้วไปร้องให้ฟังวันนี้มันมีเพลงนี้ฮิตนะนะก็พยายามจะชวนคุยนะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ครับเพลงนี้ก็เพลงคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่คือจะเต้นเพลงนี้เหรอเอางั้นเลยเหรอคิดถึงลุงตู่เหมือนจะปวดเพลงนี้ดีกว่าคือเราบินอีกเรื่องเลยสร้างผลงานเฮ้ยกำลังมาแล้วเป็นไงคิดถึงมึงตัวดังเลยทำไมหนูไม่เคยฟังอ่ะไม่ได้ฟังเลยมาแล้วในติ๊กต็อกเลยจริงหรอจริงจริงจริงหนูไม่หาฟังละเพลงไรที่คนร้อยฟังไหนก็คิดถึงลุงตู่คนลุงตู่จะมีแต่เรายิงคนรถก็ไม่ต้องสืบแบบนี้พี่ไอ้จับคุณมองแดงสองเรื่องแล้วบอกนะเป็นสองเรื่องแล้วจริงหรอเพลงนี้โดนหรอไม่โดนแซวนิกกี้ณฉัตรค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มากความสามารถนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยูทูบเบอร์คนหนึ่งหลังๆเนี่ยเขาก็มาเริ่มสัมภาษณ์คนในแวดวงการเมืองนะก่อนหน้านี้นิกกี้เนี่ยก็ไปสัมภาษณ์พี่ตุ๊ดตู่จตุพรด้วยนะคะแต่ว่าสาวๆเนี่ยอยู่นอกวงการเมืองอาจจะอยู่แต่ว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งคิดถึงลุงตู่คือพยายามตะล่อมคิดถึงลุงตู่ก็คือเพลงคิดถึงลุงตู่ที่เป็นไวรัลในโซเชียลแล้วนี่หลายเวอร์ชั่นมากอย่างคลิปนี้ก็เอาภาพบรรยากาศลุงตู่ฮะเอามาประกอบใช่ไหมก็เป็นเพลงที่อยู่ในกระแสตอนนี้ฮะเป็นเพลง AI ค่ะเออแล้วก็ทำกันหลายเวอร์ชันมากมีตั้งแต่เอาผลงานต่างๆลุงตู่มาใส่นะแล้วมีอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นผู้หญิงร้องนะเดี๋ยวลองฟังเวอร์ชันนี้ฮะก็เข้าไปทำได้ค่ะนะมันเลยมีหลายเวอร์ชันยุคนี้นี่คือสื่อยุคใหม่ค่ะนะแล้วก็ลุงตู่เนี่ยที่คิดถึงเนี่ยก็ถูกโค้ดคำพูดนะหลายๆโอกาสนะแล้วพลเอกประยุทธ์ที่เคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ถ้าผมไม่อยู่แล้วพวกคุณจะคิดถึงผมผู้มาก่อนการผมจำกันได้ฮะว่าหน้าถ้าผมไม่อยู่ไม่มีใครพูดถ้าสบายหูขึ้นก็ได้เอกประยุทธ์นี่เคยพูดไว้ตอนเป็นนายกคือมันมีครบทุกด้านไงเพราะว่า1ลุงตู่เนี่ยเป็นนายกนานแล้ว2ปัญหาที่หมักหมมอยู่ก่อนเนี่ยมันเยอะก็เลยต้องเข้าไปแก้ทุกด้านแล้วปัญหาหลายๆเรื่องในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่จบอย่างเรื่องนี้ที่พูดเรื่องป่าเนี่ยนะก็ทับลานไงก็กลับมาเป็นประเด็นอีกคนก็เลยคิดถึงลุงตู่เพราะเคยเห็นลุงตู่แก้เรื่องเหล่านี้แต่มันยังไม่สำเร็จ
แล้วมาต่อในยุครัฐบาลปัจจุบันบางเรื่องก็สานต่อบางเรื่องก็กลับทิศทางมันก็เลยเป็นประเด็นการเมืองนะแต่สุดท้ายแล้วคิดถึงลุงตู่เนี่ยก็ต้องกลับมาสู่โลกความเป็นจริงว่าการเมืองในปัจจุบันตัวเลือกที่มีอยู่ลุงตู่ท่านเป็นองคมนตรีแล้วไงท่านไม่มาข้องเกี่ยวกับการเมืองทีนี้แล้วทางเลือกที่มีอยู่เนี่ยอันไหนดีที่สุดนี่คือโลกความเป็นจริงนะแล้วก็สุดท้ายคนที่เลือกนายกรัฐมนตรีก็สสใครเลือกสสก็ประชาชนในประเทศเลือกมาเราชอบเราไม่ชอบเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่เราก็ต้องยอมรับกติกากลไกนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนายกก็คือนายกเศรษฐาทวีสินจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นใช่ไหมอันนี้ก็คือปมการเมืองในโลกโซเชียลนะส่วนการ์ตูนการเมืองฮะค่ะดูสีสันการ์ตูนกันหน่อยนะคะยุคแสนสำราญโดยบัญชาคามินค่ะจากปฏิญญาเขาใหญ่นะคะก็เป็นภาพที่สนามกอล์ฟละค่ะมีผู้ชาย2คนค่ะอีกคนนึงนะคะกำลังจะตีลูกกอล์ฟค่ะส่วนอีกคนนู่นด้านนู้นค่ะชี้ทิศทางเลยบอกว่านู่นนู่นนู่นตีไปทางนู้นผู้ชายหน้าเหลี่ยมค่ะที่กำลังพูดแล้วก็ชี้มือไปทางนู้นนะคะบอกว่าตีให้มันลงไปกลางดงกัญชาของผมเลยเอ๊ะหน้าเหลี่ยมไหมพี่หรือลักษณะคล้ายแต่ว่าไม่ใช่หน้าเหลี่ยมที่เราพูดถึงที่เป็นนักโทษนะเนาะนะคะด้านล่างบอกว่าที่เขาใหญ่วันก่อนค่ะเป็นภาพนี้แล้วดูลักษณะของลูกกอล์ฟค่ะมันไม่ใช่ลูกกอล์ฟกลมๆน่ะมันเป็นใบหน้านะคะของผู้ชายละไม้คล้ายจังเลยกับผู้ชายร่างสูงโยงคนที่ชี้นั่นไม่ใช่คนหน้าเหลี่ยมหรอกคนที่ชี้นั่นตีให้มันลงไปกลางดงกัญชาของผมเลยนะค่ะแต่ว่าลูกกอล์ฟเนี่ยหน้าตาเหมือนนายกอะเอางี้ดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าคนที่กำลังจะตีลูกกอล์ฟเนี่ยเข้าใจว่าคนนี้น่าจะหน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมนะใช่ไหมยุคแสนสำราญนะบัญชาคามินค่ะต่อที่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพจน์ค่ะปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาตินะคะช่องด้านซ้ายค่ะขึ้นตราช่างช่างกิโลอยู่ค่ะปลาหมอคางดำเอาทำปลาร้าปลาทอดยังสร้างมูลค่าเพิ่มนี่ด้านล่างบอกว่าอันตรายแต่ก็ยังมีค่านะพูดถึงปลาจริงๆเปรียบเทียบกับด้านขวาค่ะก็มีการนำขึ้นตาช่างเหมือนกันมาดูซิตาช่างตรงนี้นะคะบอกว่าแต่หัวหมอคางเหลืองกับคางเหลี่ยมเอาไปทำอะไรได้บ้างนะตัวแทนจากก้าวถลายและเผาไทยค่ะหน้ายาวนะคะกับหน้าเหลี่ยม2คนนี่2คนนะดูเข็มของตาช่างนะดูหนักกว่าด้วยนะคะด้านล่างบอกว่าอันตรายกว่าแถมยังไร้ค่าสิ้นดีนี่แนวเนื้อการ์ตูนปลาหมอคางดำนะเอาไปทำปลาร้าปลาทอดใช่ไหมเพิ่มสร้างมูลค่าได้ค่ะนะแต่ด้านขวาเนี่ยหัวหมอคางเหลืองหัวหมอคางเหลืองคือก้าวถลายไก่จะไม่รอดแล้วค่ะหัวหมอคางเหลืองคือก้าวถลายแล้วก็คางเหลี่ยมคือเผาไทยใช่ไหมสองคนนี้รวมกันอันตรายกว่าแถมยังไร้ค่าด้วยค่ะนี่การ์ตูนแนวหน้าโดยคุณพจน์นะฮะเนี่ยเราก็พูดถึงคนการเมืองอีกคนนึงนะพอพักพลังประชารัฐรับเอาวันอยู่บำรุงมาค่ะแล้วก็วันอยู่บำรุงในพื้นที่กทมไงคนก็นึกถึงสกลทีที่เดินจากไปคุณสกลทีภัทรยกุลก่อนหน้านี้อยู่พลังประชารัฐแล้วลาออกแล้วก่อนหน้านั้นลาออกแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องคุณวันนะนะแต่คุณสกลทีเนี่ยลาออกไปก่อนหน้านั้นปรากฏว่าโอ้คนนี่ไปให้กำลังใจคุณสกลทีเยอะมากนะค่ะอันนี้คือคลิปที่คุณสกลทีเนี่ยได้นำเสนอฮะขอบคุณกำลังใจนะที่มอบให้ยิ่งเกิดกรณีคุณวันเข้าพลังประชารัฐคนดันไปขอบคุณคุณสกลทีนะเพราะคุณสกลทีออกจากพลังประชารัฐมาไงนะแต่ว่าคุณสกลทียังยืนยันนะว่าก็จะยังทำงานการเมืองต่อไปแต่จะในรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะนี่อดีตรองผู้ว่ากทมฮะแล้วก็อดีตผู้สมัครส.ส.กทมคุณสกลทีภัทรยกุลนะก็ให้กำลังใจพี่จำด้วยนะส่วนพูดถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมแล้วก็คุณวันอยู่บำรุงคุณเฉลิมเนี่ยยังอยู่พรรคเพื่อไทยคุณวันอยู่บำรุงไปอยู่พลังประชารัฐแล้วนะคุณเฉลิมรอให้เพื่อไทยขับเมื่อวานนี้แถลงข่าวใหญ่ปรากฏว่าโอ้โหกลายเป็นคลิปไวรัลหลากหลายเวอร์ชันมากรวมไปถึงเวอร์ชันนี้ในราษฎรนิวส์เขาได้มีการนำเสนอครับไปเอาภาพสมัยที่ยังหวานชื่นก็คือคุณทักษิณคุณวันแล้วก็คุณเฉลิมร่วมวงวายกันตั้งแต่ช่วงที่ทักษิณยังอยู่เมืองนอกแล้วเอาถ้อยคำช่วงที่พูดถึงทักษิณชินวัตรเมื่อวานมาเดี๋ยวลองฟังเฉลิมณวันนี้ประกอบกับภาพเฉลิมและทักษิณเมื่อวานเนี่ย
ชื่อยังไม่อยากได้ยินไม่มีแต่กันเขาจะมาแคร์อะไรผมเห็นไหมเขาไปประตูมาเดินรูบ้านรูบ้านอื่นอ่านเดินเต็มผมไม่แต่กันกับเขาไม่แต่กันกับเขาแต่พร้อมดีเบตผู้พร้อมจะมาอู้เรื่องนู้นเรื่องนี้มันจริงทั้งหมดหรือเปล่าวะนี่ผมไม่ได้ใส่อารมณ์นะแต่อารมณ์มันพาไปไม่ได้คุยกันนานแค่ไหนชื่อยังไม่ได้อยากได้ยินเลยนะแล้วเห็นไปเดินนะเห็นไปพูดพูดไพเราะสนอหูมันจริงทั้งหมดหรือเปล่าวะมีวะด้วยสะเทือนเลยไม่ได้ใส่อารมณ์นะแต่อารมณ์มันพาไปประมาณตำนวนร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมทีนี้ค่ะคุณเฉลิมเนี่ยถือได้ว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรคุณทักษิณไหมเพราะคุณเฉลิมกับคุณทักษิณเนี่ยร่วมชะตากรรมกันมาเยอะมากนะถ้าคอการเมืองจะทราบตั้งแต่ยุคนู้นโอ้ตั้งแต่สมัยคุณเฉลิมอยู่ในการเมืองแล้วมีบารมีมีอำนาจนะเป็นผู้กว้างขวางมาตั้งแต่สมัยเป็นสารวัตรกองปราบแล้วเข้ามาการเมืองนะแล้วคุณทักษิณตอนนั้นยังเป็นนักธุรกิจอยู่นะต้องการได้สัมปทานนะก็ต้องหานักการเมืองไงหนึ่งในนักการเมืองที่คุณทักษิณเข้าไปพูดคุยด้วยก็คือคุณเฉลิมนี่แหละแล้วเฉลิมดาวเทียมแล้วคุณเฉลิมก็แย้มมานิดนึงเมื่อวานนี้นะยังไม่ต้องถึงดาวเทียมเรื่องสัมปทานเคเบิลทีวีนะใครที่มาหาผมใครที่มานั่งรอนะเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่เอ่ยชื่อนะมีบุญคุณทำให้จนรวยรวยมาแล้วนะแล้วช่วยสู้คดีให้กี่คดีตอนอยู่ต่างประเทศโอ้โหนี่ขนาดไม่ทวงบุญคุณนี่ขนาดเอาเหลือไม่ทวงบุญคุณนะถือได้ว่าคุณเฉลิมเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรคุณทักษิณเพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้ก็เคยขยับออกมาแล้วรอบนึงค่ะนะคงจําได้ตอนขยับออกมานะตอนนั้นคุณเฉลิมก็อภิปรายนะเรื่องธรณีสงฆ์เอาภายโอ้โหเดือดเลือดพ่านนะแล้วมารอบนี้นักข่าวถามว่าจะอภิปรายอะไรอีกมั้ยนะแน่นอนท่าทีในสภาเปลี่ยนแน่นอนค่ะนะส่วนจะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าก็ต้องรอดูข้อมูลแล้วคุณเฉลิมนี่ฟันธงเลยนะฟันธงเลยว่ารัฐบาลนะอยู่ไม่ครบเทอมหรอกถ้าอยู่ครบ4ปีชาติหน้าตอนบ่ายๆโอ้โหใช้คำนี้เลยนะชาติหน้าตอนบ่ายๆนะเดี๋ยวลองฟังประเด็นการเมืองบางช่วงบางตอนก็ถ้ามีประเด็นที่ควรจะอภิปรายได้ก็น่าสนใจนะผมเรียกนายกเนี่ยท่านไปนู่นมานี่ไปนั่นไปบทจะสร้างนู่นจะสร้างนี่ร้อยกับแปดโปรเจกต์แล้วเห็นทำสำเร็จอยู่เรื่องเดียวพาเมียไปดำวงที่สุโขทัยเห็นมีเรื่องเดียวที่ผมเห็นว่าเป็นรูปธรรมนะอะไรนะผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยแล้วผมว่ารัฐบาลก็เก้ๆกังๆแอคอาสมาการนายกเดี๋ยวใส่ถุงเท้าสีแดงสีเขียวแค่นี้ก็หากันตึงกันในสภาอะไรนะไอ้ถามผมต้องบอกว่าไม่สำเร็จแล้วถามผมต่อไปอาจจะมีการสอบสวนทางคดีเรื่องนี้ผมทำคดีให้ทักษิณ7คดีนะในระหว่างอยู่เมืองนอกถ้าใครพูดเท็จให้วิบัติพูดจริงก็ให้เจริญโอ้ยบานเบอร์เอาไปพูดไปก็หาว่าครูไปพูดไปก็หาว่าแบ็คเมย์ก็ไอ้พรรคเพื่อไทยมันชอบออกข่าวอย่างนี้พูดไม่ได้เฮ้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงฮะนี่คือซิกเนเจอร์พูดไปจะหาว่าขู่แฉไปจะหาว่าแบ็กเมย์นะนี่ขนาดไม่ได้ขู่ไม่ได้แบ็กเมย์นะโอ้สะเทือนนี่ขนาดไม่ได้ทวงบุญคุณนะค่ะนะโอ้ทางฝั่งของทักษิณเองอาจจะประเมินต่ำไป
นะประเมินต่ำไปประเมินต่ำไม่ต่ำก็เคี่ยวจะกุ๊บเลยอ่ะไม่แยแสเลยเป็นลูกสาวแต่ถ้าจะเป็นกาวใจอุ้งอิงเอาไม่อยู่แล้วนะรอบนี้ต้องถึงขั้นตัวพ่อแล้วนะเคี่ยวออกจากกุ๊บลายเลยอ่ะค่ะนะคือถ้าเป็นสมัยก่อนคือปิดประตูใส่หน้านึกออกไหมเหมือนกับคุยกันอยู่นะแล้วก็ เชิญคุณกลับไปเลยปิดประตูใส่หน้าปั้งนะยุคโซเชียลก็เหมือนกันเคี่ยวจะกุ๊บลายเลยอย่าว่าแต่คุณเฉลิมบอกว่าไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากเห็นหน้าใช่ไหมเขาสวนเลยเคี่ยวจะกุ๊บลายเลยไม่อยากไม่ได้เห็นหน้าในลายอ่ะอาเหลิมนะเพราะฉะนั้นจับตาดูบทบาทของคุณเฉลิมอยู่บำรุงหลังจากนี้นะจะยังมีพิษสงอยู่หรือไม่เจ้ากรรมนายเวรของคุณทักษิณชินวัตรนะรอดูฮะกรรมมีจริงนะกรรมธรณีสงแล้วท่าทีของทักษิณไม่รู้จะเป็นยังไงต่ เพราะว่าถ้าสมมุตินะถ้าหันหลังให้ไปเลยเนี่ยคุณเฉลิมก็ยังมีข้อมูลอีกเยอะนะคะที่บอกว่าเตรียมสาวไส้เลยเนี่ยนะคุณทักษิณแกไม่น่าจะกลัวคุณเฉลิมนะผมว่านะเว้นแต่ว่าคุณเฉลิมจะแสดงอะไรให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันกว่านี้มีทีเด็ดอะไรกว่านี้ไหมเขาอาจจะประเมินว่าคุณเฉลิมแก่แล้วนะเลือกตั้งลูกชายก็แพ้อย่างเงี้ยเขาก็เลยอาจจะรู้สึกเฮ้ยไม่ค่อยให้ราคาแต่คุณเฉลิมเนี่ยก็จะมีสำนวนนะเป็นมวยอะไรนะมวยมีราคาม้ามีชั้นอะไรเนี่ยสำนวนเงี้ยนะเดี๋ยวรอดูว่าคุณเฉลิมเนี่ยจะแสดงพิษสงอะไรให้เห็นมากกว่าที่แสดงเมื่อวานนี้ถ้าแสดงเมื่อวานนี้ไม่พอฮะอาเหลิมฮะไม่พอเขาเคี่ยวจะกรุ๊ปเลยเมื่อวานนี้ต้องยิ่งกว่านั้นแล้วท่านในสภาเหรอพี่ก็ในสภาบทบาทในสภาคุณเฉลิมก็ไม่ค่อยได้ไปประชุมเลยอ่ะต้องไปสภานะไปสภาจะได้มีสภาเฉลิมไงดาวสภาเก่ากลับมาแล้วจะได้เอาข้อมูลนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูบทบาทของคุณเฉลิมในฐานะส.ส.อิสระฝ่ายค้านในเพื่อไทยส.ส.อิสระฝ่ายค้านก็ส.ส.อิสระฝ่ายค้านในเพื่อไทยจะมีในประวัติศาสตร์ไหมว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคที่ตัวเองสังกัดอยู่มีก็นี่แหละประเทศไหนไม่มีเราก็มีนี่แหละแต่ไม่ต้องไปเหมือนประเทศอื่นเขาหรอกถ้าข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์เพราะฝ่ายค้านนะก้าวไกลไม่ต้องมีแล้วมีประชาธิปัตย์อยู่แล้วประชาธิปัตย์อภิปรายช่วงกฎหมายล่าสุดเห็นไหมค่ะโดมมาครบรถเลยแล้วมีคุณเฉลิมอีกคนนึงครบแล้วไม่ต้องมีก้าวไกลก็ได้นะเนี่ยมาพบนะสนุกละการเมืองหลังจากนี้ค่ะแล้วเมื่อสักครู่คุณเฉลิมพูดถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตคุณเฉลิมบอกไว้ถามผมนะไปไม่รอดหรอกแล้วแถมคนที่ทำเนี่ยถูกคดีด้วยค่ะอันนี้คุณเฉลิมพูดนะแต่เมื่อวานนี้ที่มีการแถลงเนี่ยอันนี้คือการแถลงเมื่อวานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำแถลงคุณวิชัยชุนหะวชิระเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยที่คุณเฉลิมเองอ่ะเดินสายหาเสียงช่วยด้วยนั่นน่ะแต่วันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยเขียนเป็นบทความเรื่องของคนราชาโชคนะนี่คือชื่อบทความเปลวสีเงินบอกว่าขุนคลังพิชัยชุนหะวชิระนี่แสดงว่าเป็นคนบกนะเอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนบกเพราะเมื่อวาน24กรกฎาคมออกมาพายเรือในอ่างแถลงเรื่องแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 450,000 ล้านให้คนอายุ16ปีขึ้นไป50ล้านคนค่ะนะทำไมบอกว่าเป็นคนบกล่ะเปลวสีเงินบอกพายอยู่ครึ่งค่อนวันรัฐมนตรีว่าการพิชัยช่วงทีรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์ช่วงทีคุณเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยช่วงอีกทีนึงแต่วนอยู่กับที่เหมือนเดิมพายเรือวนในอ่างวนอยู่กับที่เหมือนเดิมเปรมสิงห์ก็บอกลำบากนักก็พักเถอะท่านอย่าฝืนไม่ไหวอ่ะถ้าเศรษฐกิจไม่ได้เงิน 500,000 ล้านที่อุตส่าห์ลดราคาลงมาเหลือ 450,000 ล้านไปแล้วไปกระตุ้นเนี่ยแล้วตายแน่เลยนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันตายไปแต่ปีที่แล้วนะเพราะว่านี่มันช้ามาเกือบปีแสดงว่ามันไม่ได้วิกฤตจำเป็นเร่งด่วนจนถึงขนาดต้องแจกให้ได้จริงนะเพราะอ้างเหตุนี้เราบอกว่าต้องแจกต้องแจกทันทีตั้งแต่แรกเข้าเป็นรัฐบาลจนป่านนี้ยังไม่ได้แจกจะครบปีอยู่แล้วเงินแจก500,000ล้านก็ยังเป็นลูกผีอยู่ต่อให้แจกได้จริงไตรมาส4มันก็ไม่ใช่เงินกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ดีเพราะมันจะเป็นเงินชาปนกิจรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยมากกว่าเพราะถึงวันนี้ก็เกือบปีแล้วทั้งที่รัฐบาลไม่ได้แสดงฝีมือ
นะแสดงโชว์สติปัญญาการแก้ปัญหาอะไรตามที่โม้เอาไว้เศรษฐกิจประเทศก็ไม่ถึงกับตายมีปัญหาไม่มีนะมีเป็นจุดๆแต่มันไม่ถึงกับวิกฤตล่มสลายตายไปนะเพียงแต่เลี้ยงไม่โตนักการเมืองเท่านั้นที่โรพุงนะนั่นแสดงว่ากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจก500,000 ล้านมันเป็นการกระตุ้นไม่ถูกที่จริงไหมท่านขุนคลังท่านก็บอกเองไม่ใช่หรือว่าปัญหาแท้จริงอยู่ที่โครงสร้างสังคมประเทศเมื่อรู้ทั้งรู้ในความเป็นขุนคลังของท่านแทนที่จะเอาเงิน500,000 ล้านทุ่มไปแก้ตรงนั้นทำไมท่านถึงทำเป็นขุนคลังโชว์หวยล่ะกลับเอาเงินตั้งมากมายไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำด้วยการแจกแก้บนหาเสียงของพรรคเพื่อไทยซะงั้นล่ะแล้วการแจกด้วยดิจิตอลวอลเล็ตระดับท่านไม่รู้หรือวันนี้มันคือการทำมาหากินโดยสุจริตเอาเงินจริง500,000 ล้านไปแปลงเป็นคูปองซื้อของที่เรียกว่าดิจิตอลเนี่ยมันก็โดยสุจริตไปต่อหนึ่งแล้วเงินดิจิตอลในรูปคูปองเอาไปปาหัวหมาเยี่ยวรถมันไม่มีค่าอะไรในความเป็นเงินทั่วไปต่อเมื่อไหลไปถึงมือเข้าระบบพ่อค้ารายใหญ่นั่นแหละพ่อค้ารายใหญ่เท่านั้นจึงจะมีสิทธินำคูปองไปแปลงเป็นเงินจริงตามแหล่งที่รัฐบาลเขาจะกำหนดตรงนั้นแหละมันเกิดช่องทางธุรกิจบริการมีค่าธรรมเนียมในการเอาเงินดิจิตอลไปแลกเป็นเงินสดฟันในระบบเป็นค่าหัวคิวไปต่อที่2 6เดือนจบโครงการ 450,000 ล้านที่ว่าจะเป็นพายุหมุนกระตุกเศรษฐกิจหมุนติ้ว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  4-5 รอบให้รัฐบาลตามฝันได้แค่ไหนจะเก็บแวดได้ตามเป้าหรือไม่ทุกอย่างฝันเอาตามหลักชาปนกิจล้วนๆแต่ที่รวยล้วนๆก็ตัวกลางที่หอบดิจิตอล 450,000 ล้านในตลาดนำกลับมาขายคืนรับเงินสดกลับไปนี่คุณเปย์บอกว่ามันจะมีคนทำตัวเป็นตัวกลางค่ะนะอยากได้เงินสดใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวแลกไปฟันค่าธรรมเนียมเป็นต่อที่3สรุปแล้วจะ500,000 ล้านหรือ450,000 ล้านมันก็แฝงค่าผลาญโดยสุจริตที่เรียกค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าจัดทำระบบโดยไม่จำเป็นอะไรเลยขี้หมูขี้หมาไปกับรวมๆตีซะว่า 6-10%แล้ว 6-10% ของเงิน 4.500 ล้านมันเป็นกี่หมื่นกี่พันล้านคิดสิคิดพวกกูที่เขาเอาเงินภาษีกูมาแจกล่ะแล้วให้พวกกูทั้งหลายใช้หนี้ทั้งต้นทั้งดอกนี่แหละที่ต้องคิดไม่ใช่พนักท่านนะหัวเจ้าท่านทั้งหลายที่ต้องคิดนะเพราะฉะนั้นคดกับชาติเพื่อตอบแทนบุญคุณกับคนคดใครทำก็ขอให้จำเริญมีเงินเต็มโลงกันทุกคนแล้ว3ขุนคลังคุณวิชัยคุณจุลพันธ์คุณเผ่าภูมิที่แถลงเมื่อวานท่านดูไปเถอะไม่มีตรงไหนชัดเจนถึงที่มาที่ไปของเงินดิจิตอลสักอย่างกระทั่ง 450,000 ล้านที่จะมาแจกก็ไม่กล้าพูดเต็มปากว่ารัฐบาลไม่ได้กู้แต่แบ็คดอร์โดยตั้งงบประมาณเพิ่มเติมทั้งงบขาดดุลอยู่แล้วก็ไปกู้มาเพิ่มอีกคือขาดดุลเพิ่มเติมก็คือกู้นั่นแหละเพื่อเอามาแจกขุนคลังพิชัยบอกเขาจะใช้ 450,000 ล้านสร้างพายุหมุน4ลูกนะทำให้ GDP ไทยโตพายุหมุนลูกที่1ใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กในตอนที่ท่านรัฐมนตรีพิชัยแถลงขึ้นเป็นจอข้างหลังด้วยนะเป็นพายุหมุน4ลูกนะลูกที่1ใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านขนาดเล็กกระตุ้นเศรษฐกิจในฐานรากเพราะว่ากำหนดเอาไว้ซื้อขายกันในอำเภอนะลูกที่สองนะใช้จ่ายระหว่างร้านค้าขนาดเล็กกับร้านขนาดใหญ่ร้านเล็กไปซื้อของจากร้านใหญ่มาขายต่อไงอันนี้ซื้อจากร้านไหนก็ได้นะลูกที่สามใช้จ่ายระหว่างร้านใหญ่กับร้านใหญ่ด้วยกันนะเป็นการต่อยอดกำลังซื้อการบริโภคสร้างการลงทุนผลิตสินค้าเพิ่มนะเอามาจากโกดังเอามาขายโกดังลดสต็อกลดผลิตเพิ่มจ้างงานนะลูกที่3ลูกที่4พลังใช้จ่ายประชาชนเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทวีคูณช่วยฟื้นฟูภาคการผลิตของประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศในภาพรวม4ลูกที่คุณพิชัยพูดนะพายุหมุนทางเศรษฐกิจจากโครงการดิจิตอลวอลเล็ตแต่เปลวสีเงินเติมให้เพราะว่าขุนคลังใต้เงาทักษิณลืมพายุลูกที่5
ลูกที่5คืออะไรสถาบันการเงินระหว่างประเทศเผยรายงานนะ Global Debt Monitor ก็คือสถานการณ์หนี้ของไทยต่อ GDP ไตรมาส4ของปี66อยู่ที่ 264.8% ต่อ GDP ค่ะในจำนวนนี้เป็นหนี้ครัวเรือนคือหนี้ชาวบ้านนะ 91% หนี้เอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนะถ้าคิดสัดส่วนนะนะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยหนี้ครัวเรือนเนี่ย 91% หนี้บริษัทเอกชนที่ไม่สถาบันการเงิน 86% หนี้รัฐบาล 54% อันนี้ไม่รวมรัฐวิสาหกิจค่ะนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ของหนี้แต่ละตัวนะเปรียวสีเงินบอกนี่คือสถานการณ์หนี้รัฐบาลกู้ตรงจนเป็นหนี้สาธารณะเนี่ยนะตอนนี้จำนวนมูลค่ากว่า9ล้านล้านบาทแล้วก็ชัดเจนว่าตลาดเกิดใหม่อาเซียนด้วยกันเนี่ยหนี้ทุกภาคส่วนของไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่สุดส่วนรัฐบาลจะเอาเงิน 4.5 แสนล้านมาแจกล้างแจกผานโดยที่รัฐบาลมืด8ด้านไม่สามารถบอกได้ว่านอกจากรีดภาษีชาวบ้านแล้วมีแนวทางใดจะหารายได้เข้าประเทศบ้างผานแล้วผานอยู่และผานต่อพายุหมุนลูกที่5นี้ท่านขุนคลังวิชัยเอาศีรษะท่านเอาศีรษะทักษิณมาวางค้ำประกันได้ไหมว่าแจก 4.5 แสนล้านแล้วพายุหมุนลูกที่5จะพัดให้เศรษฐกิจโตได้จริงตามที่กล่าวอ้างโดยไม่พัดให้ประเทศและประชาชนไปสู่เศรษฐกิจชาปนกิจพายุหมุนลูกที่5ก็คือพายุหมุนหนี้เพราะ 4.5 แสนล้านเนี่ยมันคือภาระหนี้เพิ่มเติมมาผนวกกับหนี้เดิมอีกแล้วไอ้ภาระหนี้เนี่ยมันจะกลายไปเป็นพายุอีกลูกหนึ่งไหมแล้วมันจะทำให้เศรษฐกิจภาพรวมกระทบไหมอันนี้คือที่เปลวสีเงินในเขียนที่ประชาชนก็ต้องมีส่วนแบกรับด้วยนี่แล้วเปลวสีเงินก็บอกทีนี้ว่าเนี่ยมันจะนำไปสู่เศรษฐกิจชาปนกิจหรือไม่ในขณะเดียวกันนะไหนๆคิดถึงเรื่องเศรษฐาแล้วเนี่ยนะก็กลับมาที่คดีศาลรัฐธรรมนูญนี่เปลวสีเงินบอกกรณีนายกเศรษฐานำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรี40 สว.ยื่นคำร้องผ่านประธานวุฒิส่งตุลาการวินิจฉัยว่ารู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุก6เดือนฐานละเมิดอำนาจศาลนายกเศรษฐายังผลักดันชื่อนี้เอารายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเป็นการกระทำไม่ซื่อสัตย์สุจริตมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกเศรษฐาสิ้นสุดลงหรือไม่ศาลกำหนดแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือลงมติช่วงเช้า14สิงหาคมจากนั้นนัดฟังคำวินิจฉัย15นาฬิกาช่วงบ่ายวันที่14สิงหาคมเปลวสีเงินบอกว่าถ้าถามผมว่ารอดหรือไม่รอดนี่เปลวสีเงินนะตอบได้เลยว่ายากรอดใช้คำนี้ยากรอดเพราะตัวเองสร้างหลักฐานมัดตัวเองว่ารู้อยู่แล้วยังฝืนทำประเด็นแรกเคยให้สำนักเลขาครม.ทำหนังสือขอความเห็นข้อกฎหมายต่อกฤษฎีกาแล้วมาตรา160ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามจะเป็นรัฐมนตรีมีวงเล็บ1วงเล็บ8แทนที่จะขอหารือทั้งมาตรา160กับระบุไปในหนังสือล็อกเอาไว้เฉพาะบางมาตราพอหารือคณะกฤษฎีกาเขาก็ต้องตอบตามข้อหารือนะพอถึงพฤษภา67ปรับครม.เศรษฐาก็ซื่อตาใสตั้งพิชิตมาเป็นรัฐมนตรีนักข่าวก็ไปถามย้ำถึงความแน่ใจว่าตั้งคุณพิชิตเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วเป็นไปตามกฤษฎีกาแนะนำใช่หรือไม่นายกเศรษฐาก็ยืนยันครับผมมั่นใจคิดว่าทำถูกต้องด้วยความบริสุทธิ์ใจครับเปลวสีเงินบอกว่าอันนี้แหละมัดตัวเองเป็นหมูในกระชุขึ้นเขียงอย่างนี้ยังจะต้องสงสัยว่ารอดไม่รอดอีกหรือพรุ่งนี้26กรกฎาวันเกิดทักษิณเปลวสีเงินบอกพรุ่งนี้26กรกฎาวันเกิดทักษิณได้ยินทนายวันชัยเขาฟันธงหลังวันเกิดดวงทักษิณอยู่ในฐานราชาโชคอาจารย์วันชัยสอนสิริที่เราคิดไม่ดูกันก่อนไงราชาโชคนะดวงของทักษิณหลังวันเกิดถ้าเศรษฐาหลุดโชคดีของทักษิณแต่โชคร้ายของยิ่งลักษณ์เป็นเช่นนั้นหรือไม่
วันชัยช่วยฟันธงให้อีกโชว์เถอะนี่เปลวสีเงินทิ้งท้ายฝากอาจารย์วันชัยสอนสิริซะอย่างนั้นถ้าเศรษฐาหลุดโชคดีของทักษิณทำไมคุณเปลวสีเงินเขียนว่าอย่างนั้นโชคดีของทักษิณเพราะก็จะเป็นโอกาสให้ได้มีการทบทวนว่าตกลงรัฐบาลจะให้ใครขึ้นมาเป็นนายกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วคุณทักษิณแน่นอนก็จะมีบทบาทไงนะเพราะว่าคุณทักษิณกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วตอนนี้ใช่ไหมเพราะว่าการฟอร์มครม.การตอนนี้คุณทักษิณยังไม่ได้กลับมาใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วจะเอาใครขึ้นมาเอาคนของเพื่อไทยนะหรือจะเอาคนของพรรคร่วมนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโชคลาภของคุณยิ่งรักนะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนนายกคุณยิ่งรักจะไม่ได้กลับบ้านเหรอนะเกี่ยวเหรอนะอันนี้เปลวเสียงกันเด็ดถามให้คุณอาจารย์วันชัยเนี่ยช่วยไขปริศนาหน่อยว่ายังอยู่ในฐานราชาโชคจริงหรือนายทักษิณชินวัตรอันนี้เปลวเสียงกันคนปลายซอยคุณเศรษฐาทวีสินยากจะรอดมุมของเปลวเสียงเงินนะแต่ว่า50 50อะไรก็เกิดขึ้นได้การเมืองไทยแต่อย่างที่บอกว่าช่วงหลังมันเริ่มพลิกมาแบบยากจะรอดเหมือนคุณเปลวพูดอะมาฝั่งนี้แล้วตอนนี้นะที่สำคัญก็คือกรณีของนายกเศรษฐาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รอดจริงนะคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศอะต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะท่านผู้ชมก็ไปดูว่าในบัญชีชื่อของพรรคการเมืองเนี่ยมันมีใครบ้างนี่คือความจริงทางการเมืองของประเทศไทยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมท็อปนิวร้อยทั้งร้อยอ่ะคิดถึงลุงตู่ใช่ไหมคิดถึงลุงตู่แต่ลุงตู่ท่านเป็นองคมนตรีเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่มีอยู่เนี่ยมันมีใครบ้างมันคือเหลี่ยมบังคับนะไม่ใช่ชายหน้าเหลี่ยมมาบังคับนะเหลี่ยมบังคับคือมีตัวเลือกอยู่เท่านี้จะเลือกใครล่ะแล้วบังเอิญว่าคนที่เลือกเนี่ยมันไม่ใช่ประชาชนทั่วไปด้วยมันเป็นส.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 ก็มาจากการเลือกของประชาชนแต่ส.ส.ที่เป็นหลักก็คือพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยที่เขายังจับมือกันอยู่อ่ะเขาจะเลือกใครเราก็ได้แต่ดูว่าเขาจะเลือกใครที่เราเห็นว่าดีที่สุดในสถานการณ์นี้ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูคุณชัยเกษมไหมคุณลุงอิงไหมคุณอนุทินไหมคุณพีรพันธ์ไหมลุงป้อมไหมก็มีอยู่เท่านี้ส่วนคุณประชาธิปัตย์นะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปเป็นฝ่ายค้านแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเลือกนายกรัฐมนตรีมีอยู่เท่านี้เว้นแต่ว่าจะเลือกนายกนอกบัญชีอันนั้นก็ต้องสว.ด้วยนะแล้วสว.เขาจะเอาเหรอจะไปถึงขั้นนั้นเหรอนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสสูงสุดก็คือถ้าเกิดพ้นไปก็นายกก็อยู่ในรัฐบาลปัจจุบันนั่นแหละแล้วถ้าไม่ใช่เพื่อไทยโอกาสสูงสุดก็คือคุณอนุทินนั่นแหละถ้าไม่ใช่เพื่อไทยนะนะก็อยู่ที่ว่าเพื่อไทยเนี่ยจะเอายังไงเพราะว่าเพื่อไทยยังมีส.ส.เยอะสุดนะแต่ไอ้จะข้ามขั้วไปจับกับก้าวไกลตัดทิ้งไปได้เลยก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมแล้วค่ะ7สิงหาคมนี่ก็จะยังมีพรรคก้าวไกลอยู่ในสารบบการเมืองหรือไม่นะแต่ว่าส.ส.ก้าวไกลยังอยู่ไงก็ไปสังกัดพรรคอื่นจะไปอยู่พรรคเดิมก็สุดแท้แต่นะที่จดทะเบียนกันไว้อ่ะแต่จะมีบางส่วนกระเซ็นกระสายไปแน่นอนเพราะเขาเบื่อที่จะต้องไปยุ่มย่ามไปยุ่งเกี่ยวไปแซะสถาบันอยู่นั่นน่ะค่ะเขาอยากจะเล่นการเมืองเพื่อทำประเทศให้ดีแต่ก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องแซะสถาบันก็จะมีส.ส.บางส่วนที่ข้ามไปนะแต่คงไม่เยอะค่ะนะต่อให้ไม่เยอะเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก็ยังอยู่กับขั้วรัฐบาลปัจจุบันไง300กว่าเสียงเพราะฉะนั้นจับตาดูการเมืองให้ดีหลังจากนี้แต่โจทย์ใหญ่ก็คือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยต่อให้เป็นรัฐบาลนายกเศรษฐายังอยู่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันต้องมีผลเป็นรูปธรรมมากกว่านี้เพราะอะไรครับแนวโน้มการปิดตัวของโรงงานอาจรุนแรงขึ้นอันนี้จากเครีเสิร์ชนะข้อมูลจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยฮะนี่อันนี้คือตัวเลขการปิดตัวโรงงานนะก็ส่วนต่างการเปิดใหม่และการปิดตัวส่งสัญญาณน่าห่วงในภาคการผลิตนะชลบุรีมีโรงงานปิดตัวมากที่สุดใน6เดือนแรกปีนี้ฮะ118โรงนะแล้วก็สมุทรปราการกรุงเทพปทุมตามลำดับฮะค่ะนะจำนวนโรงงานนะที่ปิดตัวนะก็มีตั้งแต่ธุรกิจอาหารเครื่องดื่มโลโม่โลโม่บดย่อยหินอย่างเงี้ยแรงงานที่ถูกเลิกจ้างแปรรูปไม้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะ
อันนี้คือภาพรวมสะท้อนจากภาคเอกชนไงค่ะเพราะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องใหญ่แต่ในขณะเดียวกันถามว่าภาพรวมเศรษฐกิจมันวิกฤตไหมมันไม่วิกฤตเป็นไปเหมือนที่ธนาคารประเทศไทยแถลงคือภาพรวมเนี่ยมันค่อยๆฟื้นกลับมาแต่ไอ้แรงฟื้นเนี่ยมันยังมาไม่ถึงเศรษฐกิจการบริโภคของประชาชนฐานรากบางส่วนค่ะเราจึงเห็นตลาดทั่วไปที่ชาวบ้านเนี่ยมันยังฟุบอยู่ยังไม่มั่นใจที่จะใช้เงินรายได้ยังไม่คืนกลับมาค่ะแต่ส่วนที่เริ่มกลับมาแล้วก็ท่องเที่ยวโรงแรมไปดูยอดจองสินะนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาแล้วการส่งออกก็เริ่มกลับมาใช่ไหมอันนี้คือธนาคารประเทศไทยพูดนะแล้วเอ็กซิมแบงค์ล่าสุดธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าฮะเอ็กซิมแบงค์เนี่ยมองว่าเศรษฐกิจไทยปี67ฟื้นภาพรวมนะลุ้นส่งออกกลับมาขยายตัวก็เปรียบเทียบเป็นบ้านเนี่ยนะเดี๋ยวลองเปรียบเทียบเป็นบ้านอันนี้ของ Exim Bank นะเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นบ้านนะเศรษฐกิจไทยขยายตัวพร้อมกันทุกภาคส่วนเหมือนบ้านที่กำลังรีโนเวทเสร็จนะภาครัฐเริ่มฟื้นตัวเพราะงบประมาณมาแล้วไงที่ช้าก่อนหน้านี้ไงงบประมาณปี67อ่ะตอนนี้ได้แล้วแล้วก็ปี68แล้วก็มีงบกลางปี67อีกมีงบเพิ่มเติมปี67อีกใช่ไหมแล้วก็การส่งออกกลับมาขยายตัวใช่ไหมการส่งออกขยายตัวที่โดดเด่นก็หมวดอาหารนะนี่แล้วก็การลงทุนภาครัฐก็มีแนวโน้มกลับมาขยายตัวค่ะนะเพราะว่ากลับมาแล้วเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวตอนนี้เกือบ20ล้านแล้วก็รักษาระดับไว้ได้นะคะกลับมาแล้วค่ะนะการท่องเที่ยวกลับมาแตะใกล้ๆกับก่อนโควิดแล้วตอนนี้ค่ะการบริโภคภาพรวมยังดีต่อเนื่องเพียงแต่บางตลาดเท่านั้นที่มีปัญหาเพราะว่าถูกตลาดออนไลน์แย่งไปอย่างเงี้ยนะอันนี้คือกราฟิกของทางExim Bank ครับเขาใช้คำว่าเหมือนบ้านที่กำลังรีโนเวทนะทุกภาคส่วนเริ่มจะเสร็จกลับคืนมาค่ะนะเปรียบเทียบอะไรนะส่งออกนะการลงทุนการท่องเที่ยวแต่ละส่วนเนี่ยคือปัจจัยคือผลรวมของ GDP ทั้งสิ้นนะแล้วเขาใช้คำว่า exit คือทางออกเศรษฐกิจไทยแล้วตัวเลข exit เนี่ยเขาเล่นคำนะค่ะ x คือ export คือส่งออกค่ะนะแล้วก็ถัดมานะก็คือตัว i investment คือการลงทุนการลงทุนค่ะใช่ไหมแล้วตัว t ตัว t ก็ tourism ค่ะก็การท่องเที่ยวค่ะเขาเล่นคำนะ exitนะแปลว่าทางออกค่ะนะแต่เล่นคำเป็น X ส่งออก I investment แล้วก็ T tourist คือตัวที่จะฟื้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเน้นอันนี้จะเป็นการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนด้วยแต่ไอ้การแจกเงินเนี่ยใครก็ทำได้นะแจกเงินปุ๊บเศรษฐกิจก็ฟูขึ้นมาแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นพายุหมุนไงแจกปุ๊บมันก็ฟูขึ้นมาแล้วมันก็หมุนแต่มันก็ลอยหายไปกับน้ำก็มีได้กี่รอบหมุนได้กี่รอบแล้วสิ่งที่ตามมาคือหนี้ต้องทยอยใช้หนี้ทีนี้ค่ะหน้าตักหายไปไงทีนี้ไอ้ตรงจุดนี้แหละคือจุดที่เป็นห่วงครับค่ะแล้วที่เปลวสีเงินบอกว่าเงินที่มาที่จะมาแจกยังไม่ชัดเนี่ยส่วนที่ยังไม่ชัดมีอยู่จริงนะค่ะส่วนที่ชัดแล้วคืองบปี67ชัดแล้วนะมีงบกลางมีงบเพิ่มนะแล้วก็ในงบปี68งบกลางก็มีชัดเจนแล้วแต่ไอ้เงินที่จะเอามาเติมอีกประมาณแสนกว่าล้านเนี่ยไอ้นั้นน่ะยังไม่ชัดของปี68นะในงบปี68เพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลความจริงว่าพร้อมจะแจกหรือยังไม่พร้อมคำว่าพร้อมมันต้องมีเงินมากองนะไอแอปตอนนี้ก็ไปทำแล้วพร้อมวันที่1สิงหานะพร้อมลงทะเบียนนะพร้อมแต่เงินที่จะแจกเข้าไปเนี่ยยังไม่พร้อมนะเพราะฉะนั้นต้องรอดู1ประชาชนจะลงทะเบียนเท่าไหร่ถ้าเกิน45ล้านอ้าวต้องหาเงินเพิ่มไปละค่ะแล้วร้านค้าจะลงทะเบียนเท่าไหร่กว้างขวางเพียงพอหรือไม่นะบางร้านที่กังวลใจอยู่อย่างเงี้ยหรือบางทีอย่างประชาชนเองก็เริ่มคิดในมุมเหมือนกันนะคะว่าถ้าหากว่ามีการลงทะเบียนไปแล้วสุดท้ายเราไม่ได้เงินแล้วข้อมูลของเราอันนี้ที่เขาเป็นห่วงอยู่ก็มีนะพี่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะนะแบงก์ชาติเขาก็ให้ความสำคัญนะเรื่องระบบการชำระเงินเนี่ยมันต้องเสถียรทำแอปเสร็จต้องส่งให้แบงก์ชาติตรวจสอบก่อนนะว่ามันเสถียรหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือโครงการที่รัฐบาลพยายามขับเคลื่อนก็เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารเพราะเขาเป็นรัฐบาลค่ะถ้าเห็นว่าดีและพร้อมรับผิดชอบแล้วไม่ผิดกฎหมายก็เดินหน้าทำแต่ถ้าทำไปแล้วถูกฟ้องร้องถูกดำเนินคดีก็รับผิดชอบตามมาในขณะที่เรื่องที่ทำเลยเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งก็
็คือการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่ครม.มีมติฮะตรึงค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันเนี่ยฮะค่าไฟฟ้า 4.18 บาทต่อหน่วยนะแล้วก็ใช้ไม่เกิน300หน่วยมีส่วนลดนะอันนี้ถึงธันวาปี67ค่ะส่วนน้ำมันดีเซลไม่เกิน33บาทต่อลิตรถึงตุลา67นะอ๋อพูดถึงราคาน้ำมันนิดนึงวันนี้เบนซินกลุ่มเบนซินก็ลงให้50สตางค์นะครับคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคฮะรัฐมนตรีว่าการพลังงานเมื่อวานนี้ก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะฮะในส่วนของราคาน้ำมันดีเซลอะตึงจนถึงตุลาเนี่ยมีการหารือนอกรอบกับรัฐมนตรีคลังค่ะนะหลังจากที่มีการประชุมครม.วันก่อนแล้วก็มีความเห็นพร้อมกันว่าจะตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดแนวทางโดยกระทรวงพลังงานเนี่ยขอให้มีการปรับลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลงค่ะเห็นไหมในเนื้อน้ำมันอย่างที่เรียนไปอ่ะมันมีทั้งส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมัน มีทั้งส่วนที่เป็นภาษีนะส่วนที่เป็นตัวเนื้อน้ำมันจากโรงกลั่นส่วนหนึ่งค่าการตลาดอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะลดเนี่ย มันต้องไปดูว่าอันไหนลดได้อันไหนลดได้อันไหนดึงออกอันไหนดึงออกทีละชั้นทีละชั้นส่วนของภาษีเนี่ยนะลดได้ไหมพลังงานบอกว่าเนี่ยอยากจะให้ลดภาษีสรรพสามิตแต่ภาษีคนจะลดคือคลังไงหาหรือนอกรอบแล้ว อยากให้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงพยุงให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันอยู่ไม่เกิน33บาทต่อลิตรแล้วมันจะลดผลกระทบต่อกองทุนน้ำมันเพราะถ้าเอาเงินกองทุนน้ำมันไปอุดอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ก็เป็นหนี้ทะลุขึ้นไปแสนกว่าล้านแล้วออกไปเรื่อยๆเฉพาะบัญชีจากน้ำมันเนี่ย6-7หมื่นล้านแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรจะลดประเทศอาเซียนมีประเทศที่เก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันอยู่3ประเทศเวียดนามสิงคโปร์และไทยเวียดนามเก็บอยู่1บาท70สตางค์ต่อลิตรสิงคโปร์เก็บอยู่5บาท54สตางค์ต่อลิตรไทยเก็บอยู่5บาท99สตางค์ต่อลิตรและยังมีภาษีท้องถิ่นอีกนะ60สตางค์ค่ะเพราะฉะนั้นตรงภาษีเนี่ยถ้าลดได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอันนี้มุมของรัฐมนตรีพลังงานค่ะนะแต่ในมุมของคลังนะให้อันนี้อีกมุมนึงนะคลังเขาต้องดูเรื่องรายได้ไงคลังเองการเก็บภาษีจากน้ำมันเนี่ยเข้าแผ่นดินเนี่ยเป็นแหล่งรายได้มหาศาลนะทุก1บาทเนี่ยนะถ้าลดไปเนี่ยมันหมายถึงรายได้ที่หายไปเนี่ยหลายหมื่นล้านนะอาจจะเป็นแสนล้านด้วยซ้ำต่อปีนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคิดว่าจะเอารายได้ส่วนไหนมาแทนใช่ไหมไอ้ตรงจุดเนี้ยที่ต้องคุยกันล่าสุดเนี่ยมีการคุยกันนอกรอบแล้วเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าคุยกันได้แล้วคลังมีช่องทางในการหมุนทางอื่นนะก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะอันนี้ต้องดูทั้งสองด้านว่าลงตัวทั้งคู่ส่วนเรื่องอื่นเรื่องร่างกฎหมายที่เอามาแทนกองทุนน้ำมันคุณพีรพันธ์บอกว่าร่างเสร็จแล้วรอทบทวนถ้อยคำแล้วก็จะให้คณะทำงานกฎหมายรวมไปถึงกฤษฎีกาตรวจสอบเพื่อที่จะผลักดันเข้าครม.ต่อไปหลังจากนี้จะให้มีผลใช้บังคับได้ก่อนสิ้นปี67นะก็จะแก้ไขให้สำเร็จให้ได้นะเรื่องของระบบของน้ำมันฮะ yeah. นะไม่ฉะนั้นเข้าไปแตะอะไรมากไม่ได้เลยนะอันนี้คือแนวทางการแก้ไขฮะ yeah. ไอ้กองทุนน้ำมันเนี่ยก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนไปอ่ะนะอันนี้เป็นรายงานเพิ่มเติมนะหลังจากที่เข้าไปพยุงดูแลเรื่องค่าครองชีพเรื่องค่าไฟค่าน้ำมัน yeah. นะเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างกระทรวงพลังงานก็ออกมามีแอคชั่นนะคะที่ให้ผู้ค้าน้ำมันแต่ละรายใช่ไหมคะที่จะต้องมีการชี้แจงถึงที่มาของราคาคือออกเป็นกฎหมายเลยนะว่าต้องมีการแจ้งต้นทุนนะแจ้งต้นทุนของตัวเองนะแต่ระบบใหญ่เนี่ยมันต้องมีกฎหมายออกมานะซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องทำภาพรวมให้ได้นะตอนนี้คุณพีรพันธ์บอสเสร็จแล้วเหลือแต่กันกรองนะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะก็ต้องรอดูว่าจะมีหน้าตายังไงออกมาส่วนคุณธนกรวังบุญคงชนะนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะก็สนับสนุนนะมาตรการตรึงค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำมันเนี่ยช่วยประชาชนได้เยอะครับขอบคุณนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลแล้วก็ขอบคุณรัฐมนตรีพลังงานนะที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้หรือรถปลดสร้างแนวทางพลังงานไทยตามที่รัฐมนตรีพีรพันธ์ขับเคลื่อนเนี่ยยืนยันว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์คือระบบตอนนี้มันใช้กันมากว่า50ปีนะควรทำอย่างยิ่งอันนี้คุณธนกรสนับสนุนส่วนคุณพีรพันธ์เมื่อวานนี้หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติฮะเมื่อวานนี้พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานรวมไปถึงผู้บริหารระดับสูง
นะกฟผ.ปตท.กระทรวงพลังงานและเศรษฐกิจนะเมื่อวานนี้ร่วมกันถวายราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแถลงข่าวครับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคมฮะเมื่อวานนี้ก็จะมีโครงการในส่วนของกระทรวงพลังงานฮะส่งเสริมสุขภาพประชาชนกกพ.นะคะในฐานะหน่วยงานในกำกับก็จะจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าติดตั้งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับสถานพยาบาล73แห่งเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าค่ะแล้วก็จะมีโครงการ10โครงการสืบสานพระราชปฏิธานของกฟผ.ปลูกป่า 72,000 ไร่อย่างเงี้ยอันนี้คือในส่วนของกระทรวงพลังงานค่ะนะแล้วก็พูดถึงการปลูกป่าพูดถึงเรื่องพืชนี่นะเรื่องของพืชเศรษฐกิจนะเรื่องของทุเรียนที่จังหวัดตรังครับตอนนี้ทุเรียนยะลาออกมาแล้วนะทุเรียนภาคใต้นะค่ะประเทศไทยเนี่ยมีทุเรียนให้กินเนี่ยโอ้โหเกือบจะทุกภูมิภาคปัจจุบันนี่คือต้นทุเรียนอายุ150ปีฮะนะทุเรียนพื้นบ้านนะที่สวนตาจันต้นไม้พันปีพันปีอำเภอนายงจังหวัดตรังนะสวนทุเรียนตาจันต้นไม้พันปีนะเป็นสวนของนายสถิตนะตาจันนี่เป็นบรรพบุรุษของตระกูลปลูกต้นไม้ทุเรียนพันพื้นเมืองไว้กว่า60ต้นนะมีหลายพันนะแตกต่างกันออกไปฮะนะอันนี้เป็นจุดขายของที่นี่นะคุณสถิตเนี่ยเจ้าของสวนบอกว่าทุเรียนในสวนมีอายุเกิน150ปีนะนะแล้วก็มีการออกลูกออกผลมาเนี่ยเยอะมากปีนี้นะเดี๋ยวเราไปฟังเจ้าของสวนเล่าให้ฟังนะเป็นสวนทุเรียนที่อายุ150ปีเป็นยังไงฮะทุเรียนมีทั้งแถในสวนมันมีอยู่ทั้งแถอายุ150ปีครับคือ150ปีปีนี้2ต้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นต้นลูกๆมา3 40ปี20ปี50ปีมันทยอยกันนะมันผสมผสานกันอยู่ครับมันจะมีอยู่ประมาณที่ให้ผลผลิตณตอนนี้อยู่ที่ประมาณ60กว่าต้นแล้วจำนวนกี่ลูกต่อปีครับปีนึงๆถ้าอากาศปกติดีนะครับสภาพบินฟ้าอากาศดีปีนึงก็ประมาณสัก 3,000 กว่าลูก 3,000 ขึ้นนะครับ 3,000 ขึ้นแต่มาถึงปีนี้เป็นถือเป็นเรื่องที่ว่าผลมันติ้งช่วงยาวอ่ะครับผลติ้งช่วงยาวปีนี้ไม่ถึงหลักพันนะครับลูกไม่ถึงหลักพันแท้มันดีอย่างครับมันดีอย่างตรงที่ว่าคือเจ้าของสวนเนี่ยเล่าให้ฟัง2ต้นนะที่อายุเกิน150ปีค่ะนะชื่อว่าเจ้าหัวล้านกับเจ้าสีหมอกนะแล้วนอกจากนี้ก็มีต้นอื่นๆอีกอายุลดหลั่นกันมาแต่ว่าเจ้าหัวล้านกับเจ้าสีหมอกเนี่ยเจ้าหัวล้านเนี่ยมีลูกอย่างน้อยประมาณ300ลูกเจ้าสีหมอก100ลูกสำหรับท่านที่อยากกินมีคนจองหมดเกลี้ยงเลยครับทุเรียนอายุกว่า150ปีทั้ง2ต้นยังมีต้นหลาน 70-80 ปีอีกหลายสิบต้นครับนี่คือทุเรียนอายุ150ปีคือผมเคยไปที่สวนชาวทุเรียนผมก็เคยถามว่าทุเรียนเนี่ยมันให้ผลผลิตได้กี่ปีได้กี่ปีคือปลูกเนี่ยตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ5ปีเริ่มเก็บเกี่ยวได้ให้ผลแต่หลังจากนั้นกี่ปีแล้วแต่เลยแล้วแต่การดูแลแล้วแต่พื้นที่อย่างที่นี่บอก150ปีเนี่ยเฮ้ยมันจึงเป็นไปได้ไงนะโอ้โห150ปียังให้ลูกให้ผลอีกนะแต่ก็พบไม่มากนะ100กว่าปีเนี่ยพบไม่มากค่ะเพราะทุเรียนเนี่ยมันขึ้นมาโด่งดังปลูกไปกิจแล้วนะช่วงหลังนี่เองไงอย่างทุเรียนเบตงตอนนี้ออกมาแล้วนะฮะใครอยากกินทุเรียนเบตงทุเรียนปากใต้เนี่ยคาราวานของทุเรียนเนี่ยนี่คือการขนออกมาจากสวนนะมากันแบบนี้นะฮะทุเรียนเบตงช่วงหลังนี้ทางเบตงนี่ก็จะเป็นเขาค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลไม้ขึ้นชื่อนะเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเบตงค่ะนอกจากปลาอะไรนะปลานิลสายน้ำไหลอ่ะที่เบตงอ่ะแล้วก็พูดถึงเบตงเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเมื่อวานนี้ไปที่จังหวัดยะลาไปที่ทีเคปาร์คนะไปเป็นประธานพิธีเปิดมากรรมรวมพลคนหลังกำแพงภาคใต้นะราชทัณฑ์แก้ไขคนไทยให้โอกาสสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ให้ผู้พ้นโทษเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ขับเคลื่อนสังคมอย่างเต็มภาคภูมินะพูดง่ายๆก็คือคนที่พ้นโทษแล้วอ่ะหลังจากติดคุกนะ
ก็ให้โอกาสกลับมาประกอบสัมมาอาชีพในสังคมสุจริตนะอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยควรให้โอกาสกันปัจจุบันมีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ 300,000 กว่าคนอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติเกือบ 400,000 คนเหล่านี้เกือบล้านต้องการคำว่าโอกาสอย่างยิ่งอันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมนะฮะแล้วก็พูดถึงโอกาสฮะที่ได้รับโอกาสแล้วทีนี้นะในวงการโลกของฟุตบอลไทยเจ้าภาพ Kings Cup ปีนี้สงขลาครับล่าสุดสมาคมฟุตบอลเลือกแล้วสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกเจ้าภาพฟุตบอล Kings Cup ครั้งที่50เป็นจังหวัดสงขลาครับผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผ่านมากที่สุดนะคะจากการพิจารณาของคณะกรรมการค่ะยินดีด้วยฮะนะก็เป็นการจัดแข่งขัน 7-15 ตุลาคมนะแข่งขันทีมละ2นัดนะคะในรูปแบบน็อกเอาท์รอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศค่ะก็จะมีทีมชาติไทยทีมชาติซีเรียทีมชาติทาจิกิสถานทีมชาติฟิลิปปินส์ฮะนะไปแข่งที่สนามกีฬาตินสุรานนท์ที่สงขลาครับค่ะคือมีเข้าไปชิงกันเนี่ยมีสงขลาเชียงรายเชียงใหม่นะสนามนะที่เสนอแต่สงขลาได้รับเลือกดูสนามสงขลาสิอยู่ใกล้ทะเลมากเลยนะค่ะนี่ถ่ายจากโดรนนะนะเห็นวิวทะเลเลยอ่ะนะสนามสวยมากครับแล้วก็เพิ่งปรับปรุงใหม่ด้วยนี่สนามสงขลานะครับห่างจากการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับทีมชาติไปเนี่ยหลายปีแล้วนะสงขลานะนี่เป็นโอกาสที่ดีมากครับความจุนี่ 20,000 ที่นั่งค่ะก็ถือว่ามีความพร้อมมากที่สุดนะคะคือความพร้อมเนี่ยเขาดูหลายปัจจัยนะตั้งแต่กระแสฟุตบอลในพื้นที่ตั้งแต่เรื่องกิจกรรมต่อเนื่องเรื่องการท่องเที่ยวได้ด้วยใช่แล้วก็สงขลาก็ถือเป็นจังหวัดที่2ของภาคใต้ค่ะที่ได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล Kings Cup ต่อจากจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นับเป็นครั้งแรกในรอบ26ปีที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมมาแข่งขันที่จังหวัดสงขลาค่ะครับผมยังจำได้เลยที่ไปเตะคราวที่แล้วอะทีมชาติไทยอะโอ้คนไปเต็มสนามอะล้นอะโอ้โหพามีสวยค่ะแฟนบอลปักใต้เนี่ยสุดยอดอยู่แล้วไงค่ะนะโอ้รอชมกันได้ฮะชาวสงขลาฮะค่ะเข้าไปเชียร์กันเยอะๆนะสนามกีฬาจังหวัดสงขลาในตำนานฮะสนามตินสุรานนท์แห่งนี้ฮะจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันKings Cupครั้งสำคัญเพราะว่าครั้งที่50พอดีเลยนะเดือนตุลาคมปีนี้นะคะครับสาธุฝนจะตกนะเพราะทางใต้ไงค่ะแต่ถ้าฝนตกเนี่ยก็จะมีปัญหาเล็กน้อยฮะนะแล้ววางแผนไปเที่ยวกันได้เลยนะไปเที่ยวต่อนะได้อีกหลายจุดแล้วพูดถึงกีฬาตอนนี้ที่เริ่มแข่งแล้วแม้ว่าพิธีเปิดแต่ยังไม่เริ่มพิธีเปิดอีก2วันค่ะแต่กีฬาอื่นๆบางชนิดเริ่มแล้วฟุตบอลก็เริ่มแล้วก็คือโอลิมปิกที่ปารีสฝรั่งเศสนะนี่คือสัญลักษณ์ห่วงโอลิมปิกบนหอไอเฟลเป็นมุมที่เห็นดวงจันทร์ด้วยเห็นไหมสังเกตดูฮะอันนั้นดวงจันทร์ของแท้นะครับค่ะอันนี้ภาพจากไชน่าซินหัวนิวส์ครับแล้วก็เลือกถ่ายมุมนี้นะคะก็จะเห็นว่าดวงจันทร์เนี่ยลอยกลมเด่นกลางห่วงโอลิมปิกค่ะพอย้ายมุมอีกนิดนึงดวงจันทร์ก็จะไปอยู่ห่วงอื่นๆเออนี่ไงใน5ห่วงเนี่ยแหละค่ะแต่ละมุมค่ะเป็นภาพที่งดงามยามค่ำคืนค่ะเห็นทั้งหอไอเฟลซึ่งเป็นแลนด์มาร์คเห็นทั้งห่วงโอลิมปิกและดวงจันทร์นะค่ะสวยงามมากอ่ะเนี่ยใกล้เปิดฉากพิธีเปิดแล้วนะแล้วก็อีกงานหนึ่งฮะบอกแล้วเดือนมหามงคลเนี่ยมีงานหลายที่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ฮะการเตรียมความพร้อมระบบแสงสีเสียงงานลมหายใจของแผ่นดินอันนี้วันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้18นาฬิกาเป็นต้นไปสนามช้างอารีนาที่บุรีรัมย์ดูฟรีนะนี่เขาซ้อมกันนะครับลมหายใจของแผ่นดินฮะเป็นการแสดงมีดนตรีมิวสิคอลประกอบวงออร์เคสตรา 3D mapping สุดยิ่งใหญ่อลังการนี่แค่เตรียมงานนะโอ้โหดูสิฮะมีนักแสดงนักดนตรีนะกว่า200ชีวิตครับซ้อมกันทุกวันโอ้แล้วดูภาพอะลูกของพ่อนี่ตรงสนามช้างอารีนาฮะลมหายใจของแผ่นดินนี่มุมสูงฮะแสงสีเสียงนี่จัดเต็มนะเมื่อวานนี้ในแฟนเพจนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยอัปเดตเนี่ยดูภาพบรรยากาศฮะสวยมากนะยิ่งถ้าไปดูของจริงท่ามกลางประชาชนด้วยกันจำนวนมากเนี่ยบรรยากาศเนี่ยขนลุกแน่นอนครับโอ้โหดูสิสวยมากครับมีหลายแบบนะเพราะว่าเป็นเมือง
ท่องเที่ยวไปเรียบร้อยเมืองสปอร์ตนะค่ะจัดอีเวนต์ใหญ่ๆนะคะอลังการด้วยนักแสดงค่ะคุณเนวินชิดชอบฮะค่ะไปเช็คความพร้อมด้วยตัวเองนะลมหายใจของแผ่นดินเมื่อวานนี้อันนี้เป็นการซ้อมนะของบรรดานักแสดงนะที่จะขึ้นเวทีแล้วก็รอบๆงานก็แน่นอนนะลูกชิ้นยืนกินนะเป็นเอกลักษณ์บุรีรัมย์ใช่ไหมเอามาโชว์ด้วยฮะซอฟต์พาวเวอร์ชมฟรีค่ะแต่ว่าต้องสำรองที่นั่งต้องรีบเลยต้องรีบนะคะเข้าไปที่บุรีรัมย์นะคะเพจแฟนเพจใช่ไหมคะอันนี้เป็นภาพการซ้อมนะแล้วเด็กๆที่ไปร่วมแสดงนะลูกหลานบุรีรัมย์เพียบฮะอย่างเช่นน้องเค้กยานิสาชมเชยนะอันนี้ศิลปินจากรายการชิงช้าสวรรค์นะค่ะนะบอกว่าภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงละครเวทีครั้งนี้เค้กจะทำให้เต็มที่เพื่อให้ออกมาดีที่สุดนะแล้วก็อีกคนหนึ่งคุณเข้าฟ่างฮะคุณเข้าฟ่างเนี่ยจะเป็นคนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในงานลมหายใจของแผ่นดินอยากทำให้ทุกคนเห็นว่าคนบุรีรัมย์ก็สามารถทำงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้เข้าฟ่างนี่เป็นศิลปินจาก The Voice Thailand ซีซั่น6ค่ะนะแล้วก็28ถึง30กรกฎาคมนะฮะ 18:00 นครับเข้าไปจองที่นั่งก็คือเข้าไปในแฟนเพจบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหน้าแฟนเพจเป็นแบบนี้ฮะเข้าไปได้แล้วก็เข้าไปในนั้นจะมีลิงก์กดให้จองนะก็สามารถสำรองที่นั่งได้ไม่มีค่าใช้จ่ายต้องรีบนะเพราะว่าเหลือที่นั่งไม่เยอะแล้วเราจะได้เลือกที่นั่งที่เราเนี่ยวิวสวยๆนะอันนี้เชิญชวนกิจกรรมดีๆในช่วงเดือนอันเป็นมหามงคลนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาตามประเด็นการเมืองกันต่อรวมถึงเรื่องปลาหมอคางดำด้วยเดี๋ยวกลับมาครับ